เวลาในพรรษาล่วงมาถึงวันที่8สิงหาคมเป็นวันที่11ของวันในพรรษาวันนี้ซึ่งเราจะพูดกันถึงเรื่องสิ่งที่ต้องบอกด่วนในทางธรรมต่อไปอีกขอให้ทบทวนไปถึงวันแรกที่สุดเมื่อเราพูดกันเรื่องบวชเพื่อฝึกการทำงานเพื่อความว่างหรือเพื่อไม่ใช่เราเองเรื่องบวชเพื่อความพักผ่อนทางวิญญาณก็ทำงานเพื่อความว่างไม่เพื่อตัวกูนะ มันเป็นการพักผ่อนทางวิญญาณตลอดเวลาวันต่อมาจึงบอกให้ชัดลงไปว่า ความว่างจากตัวกูคือความพักผ่อนทางวิญญาณเมื่อใดมีความว่างจากตัวกูเมื่อนั้นเป็นความพักผ่อนทางวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องทบทวนที่เล่ามาทั้งที่เราจะบอกต่อไปข้อที่ว่าไอ้ความพักผ่อนทางวิญญาณนั่นแหละคือความหมายของนิพพานความพักผ่อนทางวิญญาณคือความหมายของสิ่งที่เราเรียกกันว่านิพพานเมื่อจะเข้าใจนิพพานก็ต้องทบทวนไปถึงความหมายของคำว่าความพักผ่อนทางวิญญาณ ให้แจ่มแจ้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าพูดแล้วก็แล้วไปหรือฟังแล้วก็แล้วไปมันก็ไม่อาจจะเข้าใจได้มันลืมถ้าไม่เข้าใจก็ลืมถ้าเข้าใจก็มันอยู่ไม่ลืมเรื่องความพักผ่อนทางวิญญาณเป็นอย่างไรก็พูดกันละเอียดละออพอจะให้เข้าใจได้แล้วเมื่อวิญญาณไม่ถูกทรมานคือจิตใจไม่มีการทรมาน มีความพักผ่อนก็ว่ามันเป็นอิสระคือสงบ มันต้องนึกถึงภาวะที่จิตใจเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นึกถึงตัวหนังสือหรือเห็นตัวหนังสือ ต้องทำให้จิตใจรู้สึกรสชาติของความว่างจากการทรมานที่เรียกว่าวิญญาณกำลังพักผ่อน มันจะพักผ่อนมากพักผ่อนน้อยหรือพักผ่อนชั่วคราวหรือพักผ่อนเด็ดขาดมันก็อีกเรื่องหนึ่ง ทีนี้ให้ดูตรงข้อที่ว่าเมื่อมีการพักผ่อนทางวิญญาณเมื่อนั้นมีภาวะที่เรียกว่านิพพานถ้าพักผ่อนน้อยมันก็มีความหมายของนิพพานน้อยพักผ่อนมากก็มีความหมายของนิพพานมาก พักผ่อนชั่วคราวก็มีความหมายของนิพพานชั่วคราวถ้าพักผ่อนเด็ดขาดเลยคือไม่กลับหุ่นทรมานอีกมันก็เป็นนิพพานแท้จริงเรียก
เด็ดขาดไปเนี่ยเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันในที่นี้มาถึงคำว่านิพพานทุกคนก็เคยได้ยินคำนี้ดังนั้นแต่ว่าจะสนใจหรือไม่สนใจนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งคนหนุ่มๆไม่ค่อยสนใจคำว่านิพพานเพราะไม่รู้ความหมายของคำว่านิพพานแล้วก็เดาเองเมาเองว่ามันเป็นเรื่องคือพระที่สุดเป็นเรื่องของคนแก่ที่ล้าสมัยเป็นต้นเพราะไม่รู้จากสิ่งที่เรียกว่านิพพานที่จริงมันรอดชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นบ้าหรือตายนี่ก็เพราะมีการพักผ่อนทางวิญญาณเพียงพอพุทธวันนิพพานนั้นช่วยไว้ไม่ให้เป็นบ้าหรือตายจึงได้มานั่งอยู่ที่นี่ทุกคน แต่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้จักก็ไม่ต้องการ มันต้องศึกษาพิจารณาเข้าใจจนรู้จักว่ามันอยู่ได้โดยนิพพานแท้ถ้าไม่มีนิพพานที่นิจชั่วคราวเข้ามาช่วยอยู่เป็นระยะแล้วก็คนก็เป็นบ้าหรือตายหมด ผมเองเมื่อบวชก็บวชตามแบบไทยโบราณอย่างมหานิกาย ไม่ได้บวชอย่างแบบที่คุณบวชกันอยู่เวลานี้ซึ่งเป็นแบบธรรมยุทธ์ ในการขอวันประชาประสมบทตามแบบมหานิกายโบราณถึงขึ้นไปอุกาสวันทามิพันเตนั่นแหละ มันจะมีคำว่านิพพานสัจจิกรณัฏฐายะทุกตอนไป จงเทือผ้ากาสายะเหล่านี้ทำการบรรพชาให้ข้าพเจ้าเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน นิพพานสัจจิกรณัฏฐายะเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเมื ่อวันบวชนั่นเองก็ต้องว่าอย่างนี้ถึง3ครั้งคือทุกครั้งที่เข้าไปขอบรรพชาประสมบท ก็นับว่าเป็นแบบที่ดีที่มันมีการพูดถึงนิพพาน ผมก็ไม่รู้ว่านิพพานที่ว่านั้นคืออะไรก็ ว่าไปนั่นแหละแต่ว่าด้วยความสนใจด้วยความสนใจว่ามันคืออะไร ไม่ถึงกับประนามว่าเป็นของคือกระสำหรับคนโง่หรือยายแก่ตาแก่ รู้ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่จึงเอามาจึงเขาจึงมาวางไว้ไอ้ตรงหน้าที่จะเข้าไปขอคำวางหน้าคำขอบรรพชาประสมบทก็เลยสนใจว่ามันต้องเป็นเรื่องที่สำคัญแน่สนใจนิพพานแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วฝากก็ว่าเพื่อทำปณิธานให้แจ้งบวชนั่นก็ต้องถือว่าความคิดนึกหรือความหวังของบรรพบุรุษของบุรพาจารย์ที่แล้วมาดีมากที่ต้องการให้บวชเพื่อนิพพานเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเดี๋ยวนี้แบบนี้ก็เลิกไปมาใช้แบบอย่างที่ทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคำ
คำที่ว่าทำเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนั้นหมายถึงนิพพานถาวรเด็ดขาดคือเป็นพระอรหันต์หรือว่าจะหมายเพียงนิพพานในความหมายทั่วๆไปเราก็บอกไม่ได้ถึงจะพูดกันอย่างภาษากฎหมายภาษาธรรมดานี่มันไม่ระบุว่านิพพานชนิดไหนก็ต้องถือว่านิพพานทุกชนิดก็ทำให้แจ้งซึ่งนิพพานทุกชนิดแล้วแต่มันจะถึงได้ในชนิดไหน ก็จะดีเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีเสียหลายหรอกจะเป็นนิพพานชนิดไหนก็มันไม่มีเสียหลายทีนี้ก็จะพูดถึงในความหมายคำว่านิพพานเสียก่อนแล้วถึงจะที่เห็นว่าได้แก่ความพักผ่อนทางวิญญาณอย่างไร ในรายละเอียดเกี่ยวกับถ้อยคำคำนี้ก็ไปหาอ่านได้จากหนังสือที่พิมพ์ไปแล้วหลายๆเล่ม แต่จะสรุปความให้มันสั้นที่สุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้ารูปกันกับเรื่องนี้ ว่านิพพานนั้นถ้าว่าโดยกิริยาอาการหรือเหตุนั่นมันคือดับถ้าว่าโดยผลของมันก็คือเย็นเ นี่ยเท่านี้ก็รู้ได้แล้วว่าเพราะมันดับของความร้อนมันจึงเย็นไอ้ตัวหนังสือแท้ๆนี่ก็แปลว่าไปหมดเหมือนกันคล้ายๆกับคำบรรพชาไอ้นี่แปลว่าไม่เหลือไอ้วาณะนี่ก็แปลว่าไปเหมือนกันไปไม่เหลือ ไปหมดอันนิพพานะตัวหนังสือแท้ๆแปลว่าไปไม่เหลือไปไม่มีอะไรเหลือนี่ไปไม่เหลือแห่งความร้อนก็คือดับเมื่อดับหมอผลของมันก็คือเย็นที่ชาวบ้านเขาใช้คำคำนี้ในฐานะที่เล็งถึงผลจึงใช้ว่าเย็นถ้ามีให้มีความหมายว่าเย็นมาแต่โบราณกาลดึกดำบรรพ์หมายความว่าเย็นเย็นลงแห่งของร้อนตอนนี้อยากจะบอกให้ทราบว่าในการที่ไปหารากของคำรูทของคำวิพัฒน์ปัจจัยอะไรเหล่านี้นะมันเพิ่งมีมันเพิ่งมีทีหลังมนุษย์ที่บัญญัติคำขึ้นใช้ทีแรกนั่นนะไม่รู้วยากรไม่รู้จักรากศัพท์ไม่รู้จักปรีฟิกซัฟฟิกอะไรของรูทเหล่านั้น แต่เขาก็ได้พูดกันมาแล้วคือมันเย็นก็แล้วกันแล้วก็เอาไอ้คำที่เขาเคยพูดกันว่าเย็นคือนิพพายตินิพพานนั่งนี่อะไรก็แล้วแต่ว่ามันเป็นกิริยาหรือเป็นนามมีความหมายว่าเย็นนี่ถ้าพูดเลยไปถึงเรื่องนอกพุทธศาสนามันก็กว้างออกไปมากถึงว่าอะไรทำให้เย็นใจได้แม้ชั่วคราวมันก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันในทางฝ่ายวิญญาณทางฝ่ายวัตถุหมายถึงของร้อนๆเช่นไฟดับลงนี่ก็ไฟนิพพานถ่านไฟแดงๆเย็นลงดำลงก็เรียกว่านิพพานข้าวแกงในหม้อเย็นลงก็เรียกว่านิพพานมันฝ่ายวัตถุนี่ฝ่ายวิญญาณนี่มันหมายถึงใจใจเย็นลงได้ด้วยวิธีใดเท่าไรอย่างไรถ้ามันเย็นลงได้ก็เรียกว่านิพพานหมดนั่นจึงมีอยู่พวกหนึ่งหรือสมัยหนึ่งเขาถือเอากามารมณ์ที่สมบูรณ์ว่าเป็นนิพพานถ้ามันเย็นไปแบบหนึ่งได้แม้ชั่วขณะหนึ่ง
นี่พวกต่อมาไม่ยอมว่าไม่ยอมรับก็เอาไอ้พวกสมาธิเนี่ยจิตเป็นสมาธิสงบจากความรบกวนของกิเลสไม่ใช่หมดกิเลสแต่เวลานั้นทำโดยวิธีที่ว่าจิตสงบจากการรบกวนของกิเลสวันนี้เป็นนิพพานก็เย็นมันเล่นด้วยความเย็นเมื่อกิเลสไม่รบกวนมันก็เย็นเย็นกว่ากามารมณ์ซึ่งยังต้องอาศัยกิเลสมันจึงจะมีความเป็นกามารมณ์ขึ้นมาได้ที่ต่อมาถึงยุคพระพุทธเจ้า เข้ามาในวงของพุทธศาสนาก็มาคือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไอ้นู่นมันนอกวงของพุทธศาสนาหรือก่อนพุทธศาสนานี่พอมาถึงเขตของพุทธศาสนายุคที่พระเจ้าเกิดขึ้นนี่ท่านพบนิพพานอย่างอื่นคือความสิ้นไปแห่งกิเลสโดยตรงเรียกว่านิพพานหรือเย็น แล้วมันก็เลยสิ้นสุดกันเท่านั้นที่ถือว่าสิ้นสุดนี่ก็เพราะว่าไม่มีใครมาแสดงให้เห็นว่ามีอะไรที่ดีกว่านั้นได้ไม่มีใครมาพิสูจน์ให้เห็นว่ายังไม่ถึงที่สุดได้จริงเอาเป็นว่าถึงที่สุดหรือยุติกันมาจนกระทั่งบัดนี้ถึงพวกเรานี่ทีนี้ไอ้รากศัพท์ไอ้คำศัพท์นามศัพท์คำนี้หรือกิริยาก็ตามที่มีปรากฏอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกยอมให้ใช้กว้างยอมให้ใช้คำนี้กว้างหรือมีการใช้คำนี้กว้างไปถึงกับว่านิพพานของวัตถุก็มีนิพพานของสัตว์เดรัจฉานก็มีนิพพานของคนก็มี แต่เอาแต่ความหมายที่บริสุทธิ์หรือจริงหรือถึงที่สุดของไอ้เรื่องนั้นถ้าเป็นนิพพานของวัตถุ ก็ต้องหมายความว่าวัตถุนั้นดับเย็นสนิทจริงเช่นไฟฐานไฟดับเย็นสนิทจริงหรือไฟดับไปชนิดที่หมดเชื้อไม่มีเชื้อที่จะให้ลุกอีกนี่ก็เรียกว่าไฟนั้นนิพพานวัตถุนิพพานหรือไฟดับทีนี้สำหรับสัตว์เดรัจฉานนั้นหมายความว่ามันหมดไฟคืออันตรายนั่นก็จึงระบุไปยังสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีอันตรายต่อไป เป็นสัตว์ที่ฝึกดีแล้วเรียกว่านิพพานคือหมดพยศเพราะสมัยนั้นก็หมายถึงสัตว์ป่าโดยมากมนุษย์ต้องไปจับสัตว์มาจากในป่าจะเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นสัตว์อะไรก็ตาม มันไปจับเอามาจากในป่าเอามาถึงก็ต้องฝึกกว่าจะหมดพยศร้ายโดยสิ้นเชิงมันลำบากแล้ว เมื่อหมดพยศร้ายโดยแน่นอนแล้วก็เรียกว่ามันหมดพยศนี่คือเย็นเย็นคือเย็นแล้วก็ให้ใช้คำว่านิพพานนี่แต่มันได้คือมันดับเย็น เป็นสัตว์เย็นนะทีนี้ที่อันดับที่สามก็คือมาถึงคนคนก็มาถึงหมดกิเลสตามแบบของพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงกามารมณ์หรือไม่ได้หมายเพียงสักว่าเป็นสมาธิเขาเล็งเอาเย็นจริงคือหมดกิเลสคือไม่มีกิเลสแต่ยังไงก็ตามไอ้ที่เย็นก็ไม่มีกิเลสเนี่ยมันก็ยังมีหลายระดับได้คือชั่วคราวก็ได้เด็ดขาดก็ได้มากก็ได้น้อยก็ได้ เย็นเพราะกำลังไม่มีกิเลส
รบกวนชั่วคราวนี่ก็เรียกว่าเย็นมันก็ต้องดูกันให้ดีตรงนี้ว่าเมื่อไรเวลาไหนกิเลสไม่ได้รบกวนจิตใจคือไม่มีตัวกูของกูแง่ไหนปริยายใดเกิดขึ้นมันจึงเย็นไปชั่วเวลานั้นชั่วเวลาที่ไม่เกิดกิเลสขึ้นในใจคือเวลาที่เราเรียกว่ามีความพักผ่อนทางวิญญาณนั่นเองจะเห็นได้ทันทีว่าถ้ามีการพักผ่อนทางวิญญาณก็คือไม่มีกิเลสรบกวนไม่มีตัวกูของกูรบกวนนั่นก็เรียกว่าเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานนั่นเลยดูให้กว้างมองดูให้กว้างออกไปก็จะเห็นได้ว่าไอ้คำสำหรับเรียกมีหลายอย่างแต่หมายถึงสิ่งเดียวกันเช่นคำว่าความว่างจากตัวกูความพักผ่อนทางวิญญาณคำว่านิพพานอันนี้มันกลายเป็นสิ่งเดียวกันไปเลยในส่วนที่มันจะมากหรือน้อยชั่วคราวหรือเด็ดขาดมันก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นหัวข้อที่จะพูดในวันนี้จริงสรุปได้ว่าในความพักผ่อนทางวิญญาณคือความหมายของคำว่านิพพานที่จะรวมในคำว่ามรรคผลเข้าไปด้วยก็ได้ก็ต้องพูดว่าความพักผ่อนทางวิญญาณคือความหมายของมรรคผลนิพพานถ้าจะต้องอธิบายให้เจ้านาคฟังสมัยนั้นสมัยที่ผมบวชคือต้องอธิบายคำว่านิพพานสัจจิกรณัฏฐายะแล้วมันก็ต้องอธิบายอย่างนี้ไม่มีทางอื่นว่าแกบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งหมายความว่ายังไงมันก็ทำให้ความเย็นทางวิญญาณนี่ให้แจ้งให้ปรากฏในวัฏราวาสมันเป็นโอกาสแห่งความร้อนเป็นทางมาแห่งความเกิดแห่งตัวกูของกูมากก็บวชเสียก็มีโอกาสที่จะทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน แล้วเจ้าหน้าคือคนบวชก็จะรู้สึกรู้สำนึกว่ากำลังทำอะไรก็มีความมุ่งหมายติดต่อไปได้ไม่ต้องบวชโดยที่ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไร เหมือนความรู้สึกที่ผมได้เล่าให้ฟังเมื่อวันบวชก็ไม่รู้ว่าทำให้แจ้งซึ่งนิพพานคืออะไร รู้แต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง แม้ว่าผมจะเคยอ่านหนังสือธรรมะธรรมโมไปตั้งแต่ก่อนบวชก็ยังไม่เข้าใจคำว่านิพพานพอที่จะรู้มันคืออะไรในเวลานั้นเป็นเวลามัน40กว่าปีมาแล้วหนังสือหายากไม่พอที่จะทำให้เข้าใจได้ว่านิพพานนั่นคืออะไรนั่นแล้วก็บอกไปเฉยๆว่าบอกเพื่อทำให้แจ้งถึงนิพพาน ทีนี้มันก็ต้องเอาไปปรับกันเข้ากับไอ้เรื่องที่เราพูดมาแล้ว2-3วันแล้วว่าไอ้ความไม่เกิดแห่งตัวกูนั่นมันมีได้โดยวิธีใดก็ต้องทำทุกอย่างในชีวิตวันหนึ่งนี่ควบคุมตัวกูไม่ให้เกิดได้แล้วก็เป็นความพักผ่อนทางวิญญาณเสมอไป
ดังได้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าแม้ในการเล่นกีฬาหรือการทำการงานหนักหรือว่าชีวิตคนขอทานกรรมกรทำงานหนักถ้าเขาทำให้มันมีการพักผ่อนทางวิญญาณได้ เขาก็ประสบไอ้สิ่งที่เรียกว่านิพพานอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเป็นชนิดชั่วคราวหรืออย่างระดับน้อยระดับผิวเผินเพราะฉะนั้นในภิกษุเราเนี่ยเมื่อเดินไปบิณฑบาตอยู่ตามวิธีที่ถูกต้องของพระของเนรมันก็มีนิพพานอยู่ตลอดเวลาแม้ในเวลาที่เดินไปบิณฑบาตเหมือนอย่างที่ได้พูดแล้ววันก่อนว่าบิณฑบาตอย่างไรเดินไปบิณฑบาตด้วยการทำในใจอย่างไรต้องรวมกายวาจาอย่างไรมันจึงมีความพักผ่อนทางวิญญาณตลอดเวลาที่ไปบิณฑบาตนั้นในเวลาที่ออกไปบิณฑบาตตลอดเวลานั้นมันก็มีนิพพานอยู่กันเนื้อกับตัวไปกันนิพพานมากันนิพพานชนิดนี้ชนิดชั่วคราวนี้ได้โดยที่เราทำถูกวิธีมีความฉลาดในการควบคุมถูกวิธี ตลอดเวลาที่ไปบิณฑบาตตลอดเวลาที่ฉันอาหารอยู่เคี้ยวอยู่ในปากตลอดกระทั่งเวลาที่จะไปอาบน้ำไปถ่ายไปส้วมไปอะไรก็ตามหรือ เมื่อทำงานหนักอยู่ก็ตามไหว้พระสวดมนต์อยู่ก็ตามรู้จักป้องกันไม่ให้ตัวครูของครูเกิดมันก็อยู่กับนิพพานชนิดนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นนิพพานที่ได้มาเพราะการควบคุม อย่างนี้เรียกว่าวิคขัมภนะนิพพานเป็นนิพพานเพราะเราควบคุมไว แปลว่าเราจะต้องมีการกระทำนิสัยเป็นการควบคุมความพักผ่อนทางวิญญาณไว้เสมออันนิพพานก็อยู่กับเราเสมอเรียกว่าวิคขัมภนะนิพพานนี่ถ้าตามลงไปกว่านี้ มันฟลุกเองเป็นเองก็เรียกว่าเย็นได้เหมือนกันในความหมายคำว่านิพพานได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ฝีไม้ลายมือของเราตัว อย่างเช่นเรามานั่งนอนอยู่ในป่าในธรรมชาติที่เยือกเย็นไม่ชวนให้คิดไปในทางร้อนธรรมชาติโดยผลของธรรมชาตินั้นประจวบเหมาะกันเข้าจิตใจมันเย็นไปเองนี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานชนิดบังเอิญเรียกโดยบาลีว่ากระทังคณิพพานมันตามแล้วมันเร็วลงไปอีกกว่าวิคขัมภนะนิพพานคือนิพพานประจวบเหมาะเป็นไปเองโดยสิ่งแวดล้อมประจวบเหมาะมันก็เย็นเหมือนกันคุณไปคิดดูเองไปทำความรู้สึกดูเองก็อย่างก็ถึงอย่างไรก็ต้องเคยชินมาผ่านมาแล้วว่าถ้าว่างจากตัวครูแล้วมันเย็นเสมอมันอย่างน้อยคนธรรมดาสามัญที่ยังมีที่ยังไม่สิ้นกิเลสเนี่ยไม่หมดกิเลสเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะมีนิพพานได้ถึงสองชนิดคือตัดทางกนิพพานและวิคัมปนวิพานที่กล่าวแล้ว อย่างหนึ่งเราต้องอย่างแรกที่สุดนั่นมันเป็นการประจวบเหมาะหรือบังเอิญเราจะทำได้ก็เพียงว่าเรารู้จักสังเกตบุคคลและสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมแล้วเข้าไปนั่งไปนอนอยู่ในที่เหล่านั้นมันช่วยแวดล้อมให้เองทีนี้อย่างที่สองนี่เราต้องมีความรู้มีความสามารถบ้างในการที่จะควบคุมกิเลสถ้าผมพูดว่าควบคุมกิเลสนั่นหมายความว่าควบคุมการเกิดขึ้นแห่งกิเลสเพราะเราไม่สามารถจะไปควบคุมตัวกิเลสโดยตรง
ถ้าเราควบคุมโอกาสหรือการเกิดขึ้นแห่งกิเลสมันก็เท่ากับควบคุมกิเลสนี่เราก็ทำในใจให้ถูกวิธีไปเรื่อยไปคือมีสติมีความรู้สึกตัวนี่อยู่เรื่อยไปไม่ให้จิตนี่ปรุงไปเป็นกิเลสคือเป็นตัวกูของกูขึ้นมาหรือมันจะปรุงแล้วมันก็ยังนึกทันก็ไม่ปรุงหรือปรุงนิดหน่อยแล้วก็ยังนึกทันให้หยุดชะงักหรือถอยกลับไปมันก็ทำได้นิพพานที่มาจากการควบคุมการข่มจิตบังคับจิตทีนี้พันที่สามที่สูงสุดก็คือมันหมดการเกิดของกิเลสมันก็มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่อยมาจนถึงที่สุดจนกิเลสไม่อาจจะเกิดขึ้นครอบงำจิตอีกต่อไปจิตก็มีความเป็นสะพัดซ้อนหรือเป็นอะไรอยู่เรื่อยไม่กลับเป็นจิตเศร้าหมอง นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องพูดกันคราวอื่นเราปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีผลอย่างนั้นซึ่งเป็นนิพพานสมบูรณ์หรือเด็ดขาดมันก็เรียกว่าสมุจเฉทนิพพานนั่นจะเป็นนิพพานบังเอิญคือตทังคนิพพานก็ดีนิพพานที่เราควบคุมการกระทำไว้เรียกว่าวิคัมภนะนิพพานก็ดีแล้วนิพพานคือการสิ้นไปของกิเลสแล้วก็ดีมันก็เป็นความเย็นมีความหมายของความเย็นเหมือนกันหมดแล้วในโอกาสนั้นเป็นโอกาสแห่งการพักผ่อนทางวิญญาณคือไม่มีการทรมานทางวิญญาณนี่ถ้าเราคำที่พูดว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีความหมายซ่อนอยู่เล็กน้อย ไอ้มรรคมันหมายถึงขณะที่เป็นการต่อสู้เป็นการต่อสู้เพื่อให้ไฟดับไม่ผลมันคือความดับแต่นิพพานมันหลังจากนั้นคือความเย็นเมื่อเราพูดว่ามรรคผลนิพพานก็ให้แบ่งเป็นสามระยะความมรรคคือระยะที่ต่อสู้คือทุบตีเลยกระตาเพื่อให้มันดับนี่ผลก็คือการดับทำได้สำเร็จเป็นการดับแต่นิพพานคือความเย็นยกตัวอย่างโสดาปัตติมรรคก็คือทำลายความเคยชินของกิเลสในส่วนสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาส3อย่างนี้ที่ทำไปมันจนเกิดอาการดับได้จริงนี่เรียกว่ามรรคทีนี้ขณะจิตต่อมาก็เรียกว่ามันดับได้จิตที่รู้ไอ้ความดับได้มันก็เป็นผลเรียกว่าโสตาปัตติผล ที่หลังจากนั้นมาเองก็เป็นสัพปาทิเสสนิพพานของพระโสดาบันคือเย็นอย่างพระโสดาบัน ที่ไอ้ทั้งสามอันนี้มันเป็นอันเดียวกันคือคำว่านิพพานไอ้คำว่ามรรคผลนะมันไม่มีโอกาสที่จะพูดมันไม่มีขณะไม่มีโอกาสไม่มีระยะการที่เราจะไปพูดหรือว่าจะไปเกี่ยวข้องหรือจะไปสัมผัส มันเป็นเพียงขณะจิตหนึ่งเท่านั้นขณะจิตของมรรคขณะจิตของผลและที่อยู่ต่อมาก็คือขณะจิตของความเย็นซึ่งมันมีได้เรื่อยไปเป็นนิพพานอันนั้นจึงพูดถึงคำว่านิพพานคำเดียวพอเอามรรคผลไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเร็วเกินไปกว่าที่จะพูดมันมีแต่ชื่อ
ไม่มีตัวหรือไม่มีเวลาพอที่จะไปต้องหรือเกี่ยวข้องได้มันก็กลายเป็นนิพพานไปมันก็อยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อเราจะพูดว่า ความพักผ่อนทางวิญญาณคือความหมายของคำว่ามรรคผลนิพพานมันไม่มีอะไรมากเกิดขึ้นท่านท่านก็พูดว่าคือความหมายของนิพพานจึงพูดว่านิพพานคำเดียวดีกว่าไม่เสียเวลาพูดนั่นขอให้มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ถ้าว่ายึดถือยึดมั่นถือมั่นก็ชอบคำว่านิพพานชอบคำว่านิพพานเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันสูงสุดคือมันรู้รามันเลยสูงสุดในพวกที่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องทางศาสนาก็ต้องชอบคำว่านิพพาน มีความกระหายสุดขีดแต่ผู้ละความพักผ่อนทางวิญญาณเขาอาจจะไม่สนใจก็ได้ปู่ย่าตายายของเราจะเป็นเช่นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าคนวาสกวาสิกาเวลานี้ถ้าผมพูดว่าความพักผ่อนทางวิญญาณก็อาจจะเฉยๆถ้าพูดนิพพานอาจจะหูผึ่งก็ได้ก็เป็นจุดมุ่งหมายอย่างยิ่งทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรทั้งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรจะได้พูดกันมาไหว้พูดกันมาเรื่อยๆจนมันเกิดสถาบันขึ้นในคำพูดนั่นเองเป็นสิ่งประทับใจสูงสุด สูงสุดกว่าสิ่งทั้งปวงกว่าคำพูดคำอื่น ทีนี้เราเป็นผู้ศึกษาเป็นพระเป็นเนรประเภทที่มีการศึกษา ก็น่าจะเข้าใจได้ดีว่าอะไรเป็นอะไร ซึ่งโดยที่แท้มันเป็นสิ่งเดียวกันจะพูดว่าพักผ่อนทางวิญญาณหรือการไม่เกิดแห่งตัวกูของกูหรืออันนี้มันเป็นสิ่งเดียวกันกับคำว่านิพพานเพราะฉะนั้นถึงแม้พวกคุณที่บวชใหม่ๆนี่จะไม่ได้พูดว่าบวชนี่เพื่อทำนิพพานให้แจ้ง มันก็เป็นการบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งอยู่ในตัวมันดีกว่าไหนไม่พ้นถ้าเป็นพระเป็นเนนที่ดีไม่เลวไหลต่อหน้าที่มันไม่มีเรื่องอื่นมันมีแต่เรื่องทำนิพพานให้แจ้ง คือทำความพักผ่อนทางวิญญาณให้แจ้งอยู่เสมอทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีเป็นการพยายามอยู่ตลอดเวลา เราไม่พูดคราวเดียวมากเรื่องมากข้อ มันจำไม่ไหวแล้วมันก็เข้าใจไม่ได้ จึงพยายามพูดเรื่องเดียวเนี่ยก่อนเรื่องเดียวนี่พูดในหลายๆแง่ในหลายชื่อหลายมุมหลายแง่ ให้เข้าใจจนได้ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องการไม่เกิดขึ้นแห่งตัวกู คือความพักผ่อนทางวิญญาณความพักผ่อนทางวิญญาณคือความหมายของคำว่านิพพาน พูดไปพูดมาก็วนอยู่ที่นี่แต่ว่าวนเพื่อเข้าใจชัดให้มองเห็นชัดเ มื่อจะหยิบอะไรขึ้นมาดูก้อนหนึ่งชิ้นหนึ่งก็ดูมันทุกด้านพลิกดูทุกแง่ทุกมุมทุกด้านให้มันเข้าใจ เดี๋ยวนี้เราเอาสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่านิพพานเนี่ย ที่แท้ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งมาพลิกดูในแง่นั้นแง่นี้จนกระทั่งรู้ว่าอ้าวมันอยู่กับเนื้อกับตัวเราอยู่ตลอดเวลา
ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่ปริยายใดก็ปริยายหนึ่งบางทีก็คลุกเป็นเองบางทีก็ด้วยความที่เราสำรวมระวังดีจิตใจอย่างนี้จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือจนกว่าจะเป็นพระอริยบุคคล มันก็มีนิพพานที่ถาวรแท้จริงเป็นขั้นขั้นไปจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดจงพยายามทำความเข้าใจจนถึงจะสามารถดึง สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นมาอยู่ได้กับเนื้อกับตัวอยู่เป็นประจำวันเรื่อยๆไปจนกว่ามันจะเป็นนิพพานที่สมที่เด็ดขาดลงไป เราจะต้องอยู่ในนิพพานชั่วคราวหรือนิพพานควบคุมไหวเนี่ยเรื่อยไปเรื่อยไปจนชินเป็นนิสัยมันก็เปลี่ยนความเคยชินจากความเคยชินของกิเลสมาเป็นความเคยชินที่ไม่เกิดของกิเลสทีนี้ความเคยชินที่ไม่เกิดของกิเลสมันมากข้าวมากข้าวมากข้าวพอถึงวันหนึ่งซึ่งจะสมมติเรียกว่าวันดีคืนดีมันเด็ดขาดลงไปในลักษณะที่ความเคยชินนั้นขาดสูญเลยไม่มีการเกิดแห่งกิเลสตามความเคยชินนั้นได้อีก ตรงนี้อยากจะบอกให้รู้ว่าคนอื่นหรือพวกอื่นบางพวกเขาเรียกว่ากิเลสหรืออย่างละเอียดหรือสัญโยชน์ผมไม่เรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดหรือสัญโยชน์ เรียกว่าความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลส กิเลสไม่ต้องมีเป็นหลายฝ่ายหลายพวกกิเลสมันก็กิเลสเกิดมันก็เกิดแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลส นี่เป็นปัญหาทั้งหมดที่เราแก้ไม่ตกคุณต้องรู้ว่ามันคนละอันกับกิเลสเนี่ยความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลสมันคนละอันกับตัวกิเลสตัวกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเรียกว่าตัวกิเลสแต่ความเคยชินแห่งการเกิดของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเรียกว่าสัญโยชน์ในเมื่อพวกอื่นเขาเรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดหรือกิเลสที่นอนในสันดานก็ตามใจผมไม่เรียกเรียกว่ากิเลสเรียกว่าความเคยชินแห่งกิเลสความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลสเนี่ยจะต้องถูกทำลายไปให้หมดความเคยชินนั้นแล้วก็จะเป็นนิพพานที่เด็ดขาดและสมบูรณ์ที่เรียกความเคยชินนั้นขอให้สนใจกันสักหน่อยว่าตั้งแต่เกิดมาจากท้องมารดาเนี่ยมันก็เพิ่มความเคยชินแห่งการความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะพอเราเกิดมาโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นนะมันก็มีการโลภการโกรธการหลงวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้กี่สิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีจนมีอายุเท่านี้ในความที่เคยชินนะมันมากเกินไปจนสู้มันไม่ไหวถ้าทำลายความเคยชินนี่ได้ก็วิเศษกิเลสก็ไม่อาจจะเกิดเพราะตัวกิเลสโดยตรงนั้นมันไม่ยากไม่ลำบากแต่ว่ามันเหมือนกับฆ่าไม่ตายเราฆ่ามันทีหนึ่งมันก็ไม่ตายเดี๋ยวมันก็มาอีกนี่เพราะความเคยชินแห่งกิเลส อย่าไปเข้าใจว่ากิเลสนั่นมันเป็นของมีไม่ขาดสายนอนเนื่องอยู่ในสันดานไม่ขาดสายอย่างนั้นมันไม่ถูกเพราะของที่เที่ยงแท้ทาวรอย่างนั้นไม่มีในฝ่ายสังขารไม่มี
ทั้งกิเลสนี่ต้องเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเสมอไปแต่นอนเนื่องอยู่ในสันดานตลอดกาลนั้นมันไม่ได้แล้วมันจะเกิดต่อเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมาทางตาทางหูทางจมูกนู่นมันจึงจะเกิดมันจะเกิดเองได้ที่พออะไรผ่านมาเนี่ยเช่นว่ารูปผ่านมาทางตาเนี่ยไอ้ความเคยชินทนมากเหลือเกินมันพุ่งออกไปเกิดกิเลสทางตาเลย มันห้ามไม่ทันสำหรับคนธรรมดาเพราะมีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสทางตานะมันมากเกินไปมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกนั่นเราจึงประสบปัญหายากที่ตรงนี้การปฏิบัติธรรมมันก็ยากที่ตรงนี้ถ้าความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลสมันมากเกินไป ที่เราก็มาจัดการไม่ให้มันได้โอกาสเกิดควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยสติหรือด้วยระเบียบการปฏิบัติที่ดีมันไม่ได้โอกาสเกิดไอ้ความเคยชินนั่นมันไม่ได้โอกาสจะเกิด นานนานนานเข้ามันด้านหรือมันเหนื่อยหรือมันเฉยไปแล้วก็มันเฉยไปในทางไม่เกิดมันก็เกิดยากข้าวเกิดช้าข้าวเกิดได้ยากข้าวจนกระทั่งไม่เกิดที่เรียกวันดีขึ้นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเป็นวันดีมาถึงข้าวมันก็คือระยะสุดของไอ้ความเคยชินนั่นมันถึงที่สุดดับไป ทำอย่างไรก็ไม่อาจจะเกิดสิเลยที่พูดอย่างอุปมาเหมือนกับวัตถุเราไม่ให้มันกินอาหารกิเลสมันมีอาหารต่อเมื่อมันได้เกิดทางตาทางหูทางจมูกมันได้เกิดแล้วมันก็ได้กินอาหารมันก็ไม่ตายแล้วมันจะอ้วนท้วนขึ้นไปอีกคือความเคยชินที่เราไม่ให้มันกินอาหารไม่ให้มันได้อาหารปิดโอกาสแห่งการได้อาหาร มันก็ผอมลงเหมือนกับสัตว์ที่ไม่ได้อาหารผอมลงจนตายความเคยชินถูกกักตัวไว้ไม่ให้เกิดจนเปลี่ยนไปสู่ความไม่เคยชินศูนย์ความเคยชินนี่จะพูดอย่างตรงๆถ้าพูดอย่างเปรียบเทียบกันก็ไม่ให้มันกินอาหารแล้วมันผอมตายไปเนี่ยความไม่เกิดแห่งตัวกูที่เราควบคุมได้นานข้าวมันไอ้ตัวกูนั่นแหละมันก็ไม่ได้อาหารตัวกูมันก็พร้อมตายมันอยู่ให้ถูกตามวิธีนี้เท่านั้นเป็นพอตามที่พระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์ตรัสสั่งไว้เมื่อจะนิพพานอยู่หยกแล้วในชั่วโมงที่จะนิพพานอยู่หยกแล้วตรัสสั่งไว้ว่าถ้าพวกเธออยู่กันโดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์มันหมายความอย่างนี้ที่พูดว่าอยู่โดยชอบนะคล้ายๆก็ไม่มีความหมายอะไรคล้ายๆพูดเล่นสำนวนแต่ที่จริงครับอยู่โดยชอบของพระพุทธเจ้าที่ตรัสวันเวลานั้นหมายถึงว่าอยู่ชนิดสี่ตัวกูเกิดไม่ได้อยู่ด้วยความควบคุมชนิดสี่กิเลสตัวกูเกิดไม่ได้อยู่ไปโดยชอบอย่างนี้แล้วก็จะเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งคือตัวกูคือกิเลสมันหมดไปในวันหนึ่งมันก็พวกพุทธบริษัทนิกายเซนสมัยหลังเขาพูดว่าอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งก็เหมือนกันอยู่ให้เป็นอยู่นิ่งนิ่งต้องอยู่ให้เป็นอยู่นิ่งนิ่งคืออยู่จะได้ที่กิเลสเกิดไม่ได้มันอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งอย่าไปแสหาอะไรเข้ามันก็เป็นทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ได้ไหมที่เราพูดข้างไฟแง่ดีมองในแง่ดีด้านดีตัวด้านที่น่าชื่นใจเป็นโพสิทีฟหรือเป็นออปติมิสติกก็ตามว่าแม้เราได้รับความพักผ่อนทางวิญญาณอยู่เสมอทุกนาทีนี่คุณไปคิดดู
เราได้รับความพักผ่อนทางวิญญาณอยู่เสมอทุกนาทีมันก็น่าชื่นใจไม่มีอะไรที่น่าชื่นใจยิ่งกว่านี้แล้วทำไมไม่เอา ทำไมจึงไม่สนใจหรือไม่เอาสิ่งที่มันน่าชื่นใจมีความพักผ่อนเย็นทางวิญญาณอยู่ทุกนาทีแล้วก็เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกิเลสหมดคือเป็นความพักผ่อนที่เด็ดขาดหมายถึงความเคยชินอันดุร้ายอันโหดร้ายนะมันหมดไปเป็นความพักผ่อนตลอดกาลมันเอามองในด้านดีกันก็ได้แล้วมันง่ายแล้วใครๆก็หวังในแง่โพสิทีฟนะครับว่าเราได้เราเป็นผู้ได้คือเราได้ความพักผ่อนทางวิญญาณอยู่ตลอดทุกวันทุกคืน ก็มีกำลังใจถ้าเป็นพวกเราต้องต่อสู้กับกิเลสไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราพูดในแง่นักตีเรียนนี่คนเขากลัว มันชวนเศร้าไม่น่าชื่นใจอะไรแต่มันเป็นเรื่องจริงกว่าเป็นคำพูดที่ถูกต้องกว่าและจริงกว่าแต่คนไม่ชอบมันเขาชอบในแง่โพสิทีฟต้องได้ต้องอะไรต้องสบายต้องได้ต้องชื่นใจก็พูดกันอย่างพักผ่อนทางวิญญาณคือความหมายของนิพพานเราก็ได้มาตั้งแต่ต้นนะคือสบายตั้งแต่ต้นสบายเรื่อยไปจนกว่ามันจะเด็ดขาดลงไปไม่กลับเปลี่ยนแปลง นั้นเมื่อเข้าใจคำพูดเหล่านี้แล้วหวังว่าทุกองค์เนี่ยจะไปปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นอีก ให้วันหนึ่งคืนหนึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมันล่วงไปเลยด้วยการได้ด้วยการได้การพักผ่อนทางวิญญาณที่น่าชื่นใจที่สุดจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามให้มันเย็นอยู่ตลอดไปเหมือนกับที่พูดวันก่อนแล้วว่าเรามีการงานต่างกันงานประจำวันก็ต่างกันแต่ว่าจะต่างกันอย่างไรก็ไม่สำคัญให้จิตใจมันเหมือนกันตรงที่มีความพักผ่อนหรือไม่มีตัวกูของกูเกิดเกี่ยวกับการงานนะหรือเนื่องในการงานนะมันเป็นความพักผ่อนหมดนั้นใครจะมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะไองานก็สนุกไอความพักผ่อนในทางวิญญาณก็มีซึ่งผมพูดว่าพอจิตว่างแล้วการงานก็สนุกไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเข้าใจแล้วก็ไม่เชื่อทำงานด้วยจิตว่างงานสนุกทำงานด้วยจิตที่ไม่ว่างไอ้งานมันกลายเป็นทุกข์ขึ้นเรื่องนี้ยังต้องอธิบายกันอีกแต่มาบอกให้เห็นว่ามันเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วเราจะต้องมีชีวิตมีความเป็นอยู่ประจำวันอย่างนี้จึงจะเป็นการฝึกหัดฝึกฝนหรืออบรมในที่ดีของภิกษุของบรรพชิตนอกจากนี้ไม่มี ถ้าไม่ต้องการสิ่งนี้มันก็ไม่มีอะไรที่มาบวชให้เสียเวลามันไม่มีอะไรนอกจากสิ่งนี้มหัดเป็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกด้วยจิตที่ปราศจากตัวกูของกูปราศจากความทรมานทางวิญญาณมันจะมีความพักผ่อนทางวิญญาณแม้ในขณะที่เหงื่อไหลอาบหน้าไม่ต้องพูด
ถึงเวลาที่มันสบายดีลองไปทำดูมันจะยากหรือง่ายก็จะได้รู้เกี่ยวกับยากหรือง่ายเนี่ยเขาฝากไว้ทุกคนว่ามันอยู่ที่โง่หรือฉลาดมันทำเป็นหรือทำไม่เป็นถ้ารู้วิธีทำเป็นหรือมันฉลาดมันก็ง่ายหมดแต่มันโง่ไม่รู้วิธีที่ทำมันก็ยากไปหมดไม่มีอะไรที่ง่ายเลยยากไปทุกอย่างแล้วมันก็เกี่ยวกับอุบายฉลาดจะทำเป็นก็ย้อนไปหาพุทธภาษิตที่ว่าเป็นอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นั่นแหละอุบายที่ดีที่สุดให้ทุกคนทำได้ อย่าพูดโล่งโล่งออกไปว่าไหมยากเหลือวิสัยไม่เอาแล้วนั่นความโง่มันพูดเพราะถ้าความฉลาดมันพูดมันจะพูดอย่างอื่นพูดจะลองดูอย่างนั้นลองดูอย่างนี้ลองดูอย่างไอ้ที่มันความจะถูกวิธีไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรเหลือวิสัยพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันว่าไอ้การบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ไม่ใช่เหลือวิสัยไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยเป็นของอยู่ในวิสัยของมนุษย์แต่มนุษย์ส่วนมากออกไปหลงติดเรื่องเนื้อหนังเรื่องความสุขทางเนื้อหนังก็ได้นามว่าเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตามากมีขี้ผงในดวงตามากตามันก็ไม่เห็นทั้งที่เรื่องนั้นมันไม่ยากต้องควรจะไปโทษตาหรือโทษขี้ผงที่ตามากกว่าที่ไปโทษเรื่องนิพพานว่าเป็นเรื่องยากไอ้เรื่องนิพพานนี่จะอยู่ในวิสัยกลางๆไม่ยากไม่ง่ายแล้วแต่ทำถูกหรือทำผิดแต่คนที่จะทำนั่นน่ะมันอยู่ที่ว่าเขามีขี้ผงในดวงตามากหรือขี้ผงในดวงตาน้อย ถ้าขี้ผงในดวงตาน้อยพูดคำเดียวว่าบรรลุพระอรหันต์ที่ตรงนั่นเองนี่ก็มีนี่ก็จะเดี๋ยวก็จะยกโทษไปจะโทษไปว่าไอ้เอาขี้ผงในดวงตาออกนี่มันยากขึ้นมาอีกถ้าอย่างนี้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องนิพพานเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าเรื่องเอาขี้ผงในดวงตาออกนี่มันเป็นเรื่องยากไปเสียอีกเพราะว่าจิตกำลังฝังแน่นอยู่ในเรื่องเนื้อหนังซึ่งมันก็เรียกว่าพูดอะไรไม่ได้เหมือนกันพูดอย่างภาษาพุทธศาสนาก็ว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยคนก็จะต้องจัดการกับเหตุปัจจัยนะแปลว่ารีเข้าไปจัดการกับเหตุปัจจัยที่ทำให้มีขี้ผงในดวงตามากมันก็พูดได้ต่อไปอีกว่าไอ้ขี้ผงในดวงตามากมันก็สักวันหนึ่งมันก็จะรู้สึกเจ็บมากกว่าคนที่มีขี้ผงในดวงตาน้อยที่คนที่มีขี้ผงในดวงตามากนี่จะเกิดกระตือรือร้นขึ้นมามันก็ในเวลาอันสั้นมันก็จะเสียออกไปได้นี่กลัวแต่ว่ามันไม่รู้จักว่ามีขี้ผงอยู่ในดวงตาเดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้จักว่ามีขี้ผงอยู่ในดวงตามีแต่ความประมาทมีแต่ความอวดดีไม่บอกไม่ยอมเชื่อที่เขาบอกว่ามันมีขี้ผงในดวงตา นี่ลองไปคิดดูเองว่านิพพานเป็นของยากหรือเป็นของง่ายการบรรลุนิพพานยากหรือง่ายไปลองไปคิดดูเองเพราะว่าคุณได้ถลำเข้ามาถึงขนาดนี้แล้ว
คือถลำจนบวชเข้ามาแล้วเขาจะทำยังไงจะถอดเครื่องแบบนี้กลับไปหรือว่าจะดันเข้าไปข้างหน้าให้มันทะลุไปมันก็เป็นสิ่งที่หลีกไม่พ้นที่จะต้องต่อสู้แล้วมันก็จะเผชิญความยากด้วยความง่ายถ้าไปใช้ความโง่ทำให้มันยากมากขึ้นมันก็ล่มละลายแน่ไม่มีใครช่วยได้ถ้ามันล่มละลายก็มาถามว่ากลับไปเท่าเดิมหรืออาจจะร้ายไปกว่าเดิมก็ได้ควรยังไงก็เมื่อถลำขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วคือบวชแล้วเข้ามาแตะต้องแล้วปฏิญญาณตัวเป็นภิกษุเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ควรจะอย่างน้อยควรจะให้มันรู้ให้มันถึงจนรู้เรื่องหรือ จนได้อยู่กับความพักผ่อนทางวิญญาณนี่สักระยะหนึ่งสักแบบหนึ่งสักระยะหนึ่งก็ไม่เสียทีได้รู้ชิมรสชั่วคราวของไอ้สิ่งนี้มันจะฝังติดไปไม่จะสึกกลับออกไปมันก็จะฝังติดไปรู้เรื่องรู้รสของไอ้ความพักผ่อนทางวิญญาณรู้วิธีที่จะอยู่อย่างเป็นการต่อสู้ไม่ถอยหลัง ในเรื่องนี้ก็ไม่ยากเพราะว่ามีความฉลาด เช่นเดียวเรากักอาหารมาให้สัตว์ร้ายตัวนั้นมันได้กินมันก็ตายเองเรียกว่าไม่ยากจนเกินไปถ้าไปเข้าไปสู้กับมันซึ่งหน้ามันจะยากมันอาจจะกัดตายก็ได้แต่ใช้วิธีล้อมปิดบอยคอตทางมาแห่งอาหารเสียให้หมดมันก็ต้องตายเองนี่รวมสรุปความเสียทีว่ามันความพักผ่อนทางวิญญาณนี่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดจะเรียกว่าอะไรจะเรียกอะไรแต่จะคุณจะเรียกกันว่ายังไงก็ตามใจว่าเป็นที่น่ารักน่าปรารถนาหรือน่าอะไรก็ที่สุดกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้แต่ไม่มีใครสนใจไอ้เรื่องที่เป็นความทรมานทางวิญญาณโดยเฉพาะเรื่องเนื้อหนังที่บอกให้รู้ว่าความพักผ่อนทางวิญญาณคือสิ่งสูงสุดมีค่าเท่ากับนิพพานบวชเพื่อทำนิพพานให้แจ้งไม่งั้นป่วยการเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเป็นหัวข้ออันหนึ่งมุมหนึ่งที่จะไปพิจารณาดูอยู่เสมอให้ทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องเดียวหมดทั้งพุทธศาสนา 84,000 ธรรมขันธ์จะมาเหลือธรรมขันธ์เดียวสำหรับศึกษาปฏิบัติเล่าเรียนได้โดยที่ว่าพระธรรมมี 84,000 ธรรมขันธ์นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าไม่ได้ตรัสไว้ที่ไหนคนทีหลังว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าคำสอนของเราสรุปได้ในสัพเพธรรมานังลังเวสายะหรือว่าเมื่อก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีแต่สถาคตพูดแต่เรื่องทุกข์แต่ความดับทุกข์นะท่านก็สองธรรมขันธ์นะท่านพูดว่าสัพเพธรรมานังอภินิเวสายะก็เหลือธรรมขันธ์เดียวก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็มีความพักผ่อนทางวิญญาณเป็นนิพพานขึ้นมาเองที่ธรรมขันธ์เดียว ผมถึงพูดเรื่องนี้เรื่องเดียว
ในทุกแง่ทุกมุมและเวลากันเลยแล้วก็ยุติกันทีสำหรับวันนี้